สนับสนุนโดย Elite Holiday thaimedia.com ช่วงอร่อยรอบครัวรู้สูตรเด็ดความอร่อยกับขนมเนริกิริยิ่งกินยิ่งติดใจอร่อยรอบครัวเราอยู่กันที่ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นกับการล้วงเคล็ดลับความอร่อยบนเรือสำราญซันฟลาวเวอร์ที่จะล่องเรือพาเราไปสู่เกาะฮอกไกโดกับกิจกรรมฝึกทำขนมญี่ปุ่นขึ้นชื่ออย่างเนริกิริคุณผู้ชมครับเราวางแปลงมาอยู่ 2-3 อย่างแล้วก็วางตัวอย่างให้เราดูว่าจะออกมาเป็นแบบนี้เดาเอาก็น่าจะห่อๆปั้นๆแล้วฮะแต่เอาจริงน่าจะไม่เป็นเดี๋ยวให้อาจารย์สอนดีกว่าขนมญี่ปุ่นหน้าตาดีฮะคุณผู้ชมฮะหลักๆคือถั่วนะหน้าแตกทายได้เลยว่านี่ต้องเป็นถั่วแดงแน่ๆแล้วก็นี่จะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยถั่วเหลืองถั่วเหลืองนี่มี3อย่างเองคุณผู้ชมฮะจะออกมาเป็นอย่างนี้ละแต่สัตว์เอาแล้วนะครับปั้นบัวลอยไปก่อนนั่งดมสบายไปชมแล้วก็บ่นอย่างนี้แล้วก็ฝัดฟืดแล้วก็ทอดอันนั้นโรตีคนละอย่างอันนั้นอินเดียแล้วนี่เราอยู่ญี่ปุ่นเคลื่อนไปเคลื่อนมาここに次にこれを使いますちょっとอันนี้คือเอาไปทอดแน่นอนผมบอกเลยไม่ใช่เอาไว้ช้อนช้อนลงน้ำโอเคและนี่ก็คือแป้งที่อาจารย์บอกว่าใส่กลิ่นดอกไม้สีจากดอกไม้ธรรมชาติทำมันเพื่อเป็นเกสรอ๋อวิธีการก็คือนี่อย่างที่อาจารย์ทำกดผ่านเท่าตะแกรงนี้ไปต้องสองโอเคได้ครับขนมอันนี้ชื่อว่าเนริกิริมีขนมที่คนญี่ปุ่นกินได้ไหมทานไปมาโชว์มาอันนี้ใช่ว้าวอร่อยขนมถั่วแดงถั่วแดงกวนชัดๆหลายๆชนิดขนมถั่วกวนคุณผู้ชมอร่อยมากแล้วมีความหอมเล็กๆของเจ้าสีเหลืองด้านบนอร่อยทีเดียวครับผมจำไว้คราวหน้าซื้อกลับไปทำที่บ้านให้คนทางบ้านทานดีกว่าง่ายๆเพราะว่าไอ้ของพวกนี้คุณผู้ชมสำเร็จอยู่แล้วขายสำเร็จหมดเลยเนี่ยเอากลับไปทำให้คนที่บ้านทานได้เลยสบายมากออกมาสวยเชียวครูอาจารย์ตัดให้ดูแล้วเป็นออกมาเป็นอย่างนี้สบายมากหลังจากนี้ทำอาหารญี่ปุ่นขนมญี่ปุ่นสบายแล้วมือกันต่อขอบคุณครับดูโมดูโมดูโมขอบคุณครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ญี่ปุ่นน่ารักถ้าคุณผู้ชมอยากรู้เคล็ดลับเมนูไหนหรืออยากให้เราไปชิมร้านใดแนะนำมาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage รอบจานรอบโลกหรือถ้ายังรับชมไม่จุใจเข้าไปได้เลยครับที่ YouTube Channel Image Corporation